เหนื่อยไหมคะวันนี้จริงท่านได้รับรายงานสถานการณ์จากทางบ้านเราบ้างไหมคะในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการทางการเมืองเรื่องอะไรนะได้รับสถานการณ์ทางการเมืองบ้างไหมคะเห็นว่าล่าสุดมีการบุกเข้าไปค้นรถของอดีตนายกที่เชียงใหม่ค่ะมีทราบมีการรายงานไหมคะเหรอไม่รู้เลยหรอคะมีการสั่งการอะไรไหมคะจากนี้จะมีการต้องไปสั่งอะไรถึงขนาดนั้นเล่าจะต้องไปสั่งค้นรถค้นก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงเขาบ้างนะค่ะจะให้เป็นเรื่องนักเลยนะนะถือเป็นเรื่องจะไปหรือไม่ไปก็ต้องไปดูที่ฝ่ายกฎหมายว่าไงจริงๆแล้วก็ถ้าที่ผมจำได้ที่วันนั้นผมบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายเขาก็ไปต้องไปทางอัยการเขาทำเรื่องมานะเท่าที่เห็นในเอกสารแต่ตอนนี้เห็นว่าไปแค่เชียงใหม่แต่ว่ามีทหารไปค้นรถที่เชียงใหม่อะค่ะท่านมันถาม